ทางโซเชียลนะครับเรื่องนี้น่ารักมากๆนะเลยต้องดึงจากเบรกที่แล้วเอามาตรงนี้เลยไม่ยอมบอกให้ไปเล่าวันจันทร์ก็ไม่ยอมไม่ได้ต้องเล่าวันนี้กลัวน้องไม่ลงมาโอเคเออนะฮะพูดถึงพีระมิดค่ะนึกถึงอะไร คุณอย่าพาไปเรื่องนั้นนะคุณชมพู่นะคนละเรื่องอ่ะนะไม่เอานะไม่เอาว่าเออช่วงนี้พีระมิดต้องมันจะถึงเรื่องนั้นไม่เอาหนูนึกขึ้นมาโทษทีหนูนึกขึ้นมาเองไม่ใช่เอาพีระมิดจริงๆก็คือเหมือนยอดอียิปต์ป่ะเออพีระมิดอ่ะแหลมๆลงมาข้างล่างอ่ะเออพี่พูดอะไรเนี่ยมียอดข้างบนมียอดข้างบนแหลมๆกระจายมาข้างล่างเป็นสิ่งปลูกสร้างเออคุยกับเรื่องนี้จ้ะอย่าไปคิดเรื่องอื่นเออนะฮะก็มีหนุ่มคนนึงฮะชื่อว่าคุณอเล็กซ์แลงนะเขาไปเล่นพารามอเตอร์นะไปเล่นที่อียิปต์ไอ้ที่มันนั่งแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างหลังแล้วมีใหญ่ๆอันนี้เขาก็เล่นไปให้เล่นเสร็จปุ๊บก็ไปผ่านพีระมิดครับพีระมิดกีซ่าดังมากถือว่าเป็น1ใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกผ่านไปฮะผ่านเฮ้ยมองไปที่ยอดพีระมิดอย่าบอกนะไม่ใช่อ่ะสิเรื่องลี้ลับป่ะเนี่ยเคลื่อนไหวเฮ้ยมีบางอย่างเคลื่อนไหวบนยอดพีระมิดเอาแล้วลองชมภาพนี้กันเลยครับคุณผู้ชมช่วยกันดูดิอะไรเคลื่อนไหวอยู่อ่ะตรงไหนตรงไหนดูดีๆดิไหนดูสิดูดีๆสูงนะเนี่ยพีระมิดกีซ่าเห็นไหมเฮ้ยเสียงเคลื่อนไหวมีขาเห็นไหมสายสปริงหรือเปล่าสปริงอันนี้คือภาพด้านบนอันนี้คือด้านล่างฮะที่เห็นฮะพยายามซูมเข้าไปครับนอนขึ้นไปได้ยังไงไม่หางมาชี้ดูดินแมงป่องหรือเปล่าสูงนะคุณชมพู่เฮ้ยสูงมากนะคุณผู้ชมดูสิดูสินี่ฮะนี่คือพีระมิดนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของเมืองเมมฟิสนะครับนะฮะที่อียิปต์ครับผมดูเด็กงงเลยอ่ะขึ้นไปทำไมก่อนและขึ้นไปเนี่ยใช้เวลานานไหมนั่นน่ะสิแล้วลงมาได้หรือเปล่าน้องชื่อนันยาน้องมันสูงมากหรือว่าวันก่อนน้องก็เล่นพารามอเตอร์แล้วตกลงไป น้องไปจอดบนนั้นหรือเปล่าน้องชื่อนันยานันยาน้องมีชื่อด้วยคนแถวนั้นรู้จักน้องโอ้แสดงว่าคุณชินกันเป็นอย่างดีค่ะ นะฮะคุณอาเล็กซ์บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราตาฝาด แกกลับไปนะวันมุ่งขึ้นนะแกไปบินอีกรอบนะขอดูใหม่ไปดูใหม่ครับบินไปคราวนี้ไปดูเหมือนเดิมเลยคราวนี้ตั้งใจละจะไม่ดูวิวละจะไปดูนันย่าอีเราตักฝาดไปนะไปถึงคราวนี้ปุ๊บไม่เจอเอานันย่าหายเออร่อนลงมาเลยร่อนลงมาถามคนแถวนั้นบอกอ๋อนันย่าไปเดินเล่นแถวนี้แหละเดี๋ยวว่างๆก็ขึ้นไปใหม่ น้องไปแข่งไตกีฬาไปลูกไปมันสูงจริงๆเมื่อกี้มุมสูงที่เห็นยอดคือมันโหใช้เวลาเยอะนี่แหละเออยังไงอ่ะขึ้นวันเดียวหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะแล้วสรุปคือจากภาพอ่ะมีข้อมูลมาเขาขึ้นไปทำอะไรป่ะทำอะไรเห่านก ไปเห่านกบินอยู่แถวนั้นไปได้ไหมว่านกเนี่ยคือแบบวิ่งไล่กันมาข้างล่างเออนกคอยขึ้นไปไปเขาก็ตามมาแล้วเขาไม่ได้มองอ่ะโอ้มองแต่นกอ่ะเนาะมองแต่นกนึงแล้วขึ้นไปอุ้ยตายไว้กรีดฉันอยู่ที่ไหนแล้วที่ขึ้นไปพอถึงยอดไม่ได้เห่านกแล้วนะมองข้างล่างไปโอ้ก็ไม่ได้ยังไงโอ้เออเอ็นดูนันยาน่ารักอ่ะเอออ่ะก็คงขึ้นบ่อยๆแหละคนแถวนั้นเขารู้จักนี่นันยาก็ชินกันขอเรื่องหมาอีกเรื่องได้ไหมได้ดิแถมให้หน่อยได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของน้องหมาที่ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงนะเดี๋ยวคุณค่อยตอบผมนะค่ะคุณชมภาพก่อนนะคุณชมภาพก่อนเชิญครับคุณชมพู่คุณตอบผมหน่อยถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงคือไม่อยากเปรียบเทียบเลยอ่ะทำไมก็ที่บ้านก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นคนเท่านั้นเองคือเขาก็เป็นคู่ชีวิตดิฉันแหละเหรอก็อย่างนี้เหมือนกันกอดนั่นนี้เลยไม่กอดแล้วกรนด้วยไม่กอดแต่กรนเหรอดิฉันก็ต้องมาจับเขาพลิกตัวเหรอพลิกตะแคงแล้วจะเงียบไปแป๊บนึงเออสักพักเขาหันมานอนหงายใหม่ก็มาอีก
ก็ได้แต่ทำใจแต่เนี่ยหมานอนน่ารักมากคือรักเจ้าของมากขอนอนติดขอแบบเอาแก้มแนบชิดแบบนี้เลยกอดคอไว้ด้วยกอดจริงจังคนเจ้ากันเต็มเลยได้ฟิลแฟนมากกว่าไม่แต่หมาบางตัวพอเลี้ยงสนิทสนิทมันห่วงนะใช่ห่วงเจ้าของอ่ะเป็นแบบนี้ดูสิดูสิแล้วหลับจริงจังนะแล้วก่อนห่วงแล้วโดยเฉพาะหมาแบบอย่างเงี้ยหมาใหญ่อ่ะมักจะห่วงเจ้าของมักจะห่วงเจ้าของผู้หญิงอันนี้พี่บอลบ้านพี่บอลเป็นเรื่องจริงพี่บอลพี่ยูริอ่ะพี่บอลไม่ได้นอนบนเตียงมา2ปีแล้วนะหมาแม่ขึ้นเออจริงเหมือนภรรยาผมมันอ้าวเหรอนอนพื้นเหมือนกันอ้าวหมานอนบนเตียงเดี๋ยวนะพี่นอนบนเตียงกับหมาครับเมียนอนพื้นครับโอ้ยสุภาพบุรุษทำไมเราไม่ไปนอนพื้นเล่นเมียนอนกับหมาผมก็ลงไปแล้วอ๋อแต่หมาไม่ห่วงเราแต่พอลงไปมักจะไม่ได้นอนมักจะไปดูคลิปผีกันตอนกลางคืนครับผมถ้ามาดูคลิปนี้ต่ อ คนดูเยอะเหมือนกันครับเป็นเกี่ยวกับน้องหมาเหมือนกันเขาบอกว่าลูกค้าผิดตรงไหนแล้วคลิปนี้ก็แม่ค้าบอกเองว่าแม่ค้ายุ่งอยู่วางเงินไว้ที่หมาวางไว้ที่หมาเลยลูกค้าก็ทำตามก็โอเคนี่แม่ค้าโวยวายเอาทำไมอ่ะเป็นยังไงไปดูสิอาบน้ำอยู่บอกให้ลูกค้าเอาตังวางไว้ตรงหมานี่นี่นะให้เอาวางไว้ตรงหมาตรงนี้นี่นี่ที่จะให้วางที่มันที่มันเอาไปวางตรงหมาจริงๆดูโอ้ยเนาะกูขำแบบนี่ไปอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บกลับมาเอ้าไม่มีตังวางอยู่นี่นาดูแล้วก็เออสงสัยเดี๋ยวมันเอามาให้พรุ่งนี้เดินไปเดินมาดูเอาตังวางไว้ตรงหมาจริงๆสุดยอดให้นี้ให้เอาวางตรงหมาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นความซื่อน่ะความซื่อของลูกค้าคลิปนี้ว่าฮาแล้วนะเบื้องหลังการวางเงินฮากว่าจริงเหรอไปดูต่อเลยค่ะหมางงไม่แล้วประเด็นคือยังไงอะหมาอยากจะเดินไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระก็ต้องนอนเฝ้าอยู่เงี้ยเหรอลูกค้าก็หาคงแบบหมาไหนอ๋อมีหมาอยู่นี่ไม่เห็นลูกปั้นหมาไงไม่เห็นโต๊ะหมามีกลัวด้วยนะคุณดูจังหวะก่อนเขาจะให้นะเขาแบบเออเอาไงดีวะอ่ะแล้วเขาก็โยนแล้วเขาก็เดินไปเลยเห็นป่ะเนี่ยจะวางข้างบนนะจะวางแล้วเอ๊ะเอายังไงดีนะวางที่หมาตรงหมานี่นะจ๊ะเอาว่าไปดีกว่าเออเนี่ยเห็นไหมหนูว่าลูกค้ากลัวอะไรรู้ป่ะอะไรสงสัยเป็นกลที่แม่ค้าสอนหมาไว้ถ้าเกิดว่าไม่วางเงินนะกัดเลยนะลูกเขาเลยคิดอ๋อต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายไอ้ตัวนี้มันไล่งับเออเป็นไปได้เอออาจจะคิดอย่างนั้นเออเป็นไปได้โอ้โหคนดู 4.3 ล้านวิวคุณผู้ชมเออคนคอมเมนต์บอกว่าน้องไม่กล้าไปไหนเลยต้องเฝ้าตังค์ให้แม่คิดเหมือนพี่เลยเห็นไหมน้องจะลุกไปไหนก็ไม่กล้าลุกเขาบอกนุ๊ดนุ๊ดรีบเอาไปเถอะเราเฝ้าไปชั่วโมงนะเงินอะแล้วเชื่อไหมทุกวันนี้สุนัขยังนอนอยู่ตรงนั้นเลยแม่ค้าก็ไม่เก็บลืมเก็บแล้วเก็บแล้วอ๋อนึกว่าไม่เก็บแล้วสุนัขก็เลยนอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นเก็บแล้วนะเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ะไปสักเรื่องนึงอันนี้ไปดูน้องน้องหมาสายแฟแฟชั่นอ่ะแฟชั่นอ๋อแฟชั่นแฟชั่นเออเอาเชิญครับเฮ้ยนี่แหละนะฮะถึงหน้าจะโหดแต่อยู่ในโหมดสายแบ๊วตลกอ่ะเจ้าของก็นะดูสิจับน้องแต่งตัวดูสิน้องก็ยอมอ่ะฟันกระต่ายคือยังไงอ่ะก็ใส่เข้าไปเออเอาแปะเข้าไปแปะเหรอเออดูสินะครับคนดูไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่ 14.6 ล้านวิวคนดูหมามากกว่าดูคลิปเราอีกพี่น่ารักจริงอ่ะดูแล้วแบบคลายเครียดน่ะสุดยอดเลยอ่ะเออน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะไม่มีชื่ออ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเออน่ารักเนาะแล้วแบบหน้าเขาดูดิเวลาเขานิ่งๆอ่ะเหมือนในแบบอ่ะเออจิกแล้วก็มองกล้องเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนโฉมน่ารักจริงอ่ะเออชอบถ่ายเยอะๆนะจะได้เข้าไปดูเนาะสร้างรอยยิ้มกับคนดูดูแล้วเพลินได้ข่าวไหมเวลาหมดแล้วได้ไหมอ๋อโอเคอ่ะอีกหนึ่งเรื่อง
น้องหมาเหมือนกันเป็นน้องหมาสายบิวตี้บล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้บิวตี้บล็อกเกอร์ทำอะไรก็รีวิวหนูนี่นี่นั่นตัวนี้เขารีวิวเหมือนกันรีวิวการแต่งหน้าเหรอนั่งนิ่งจ้ะออกมาจะสวยหรือจะหล่อไปดูกันค่ะเมื่อกี้คุณใช้คำว่าอะไรนะบิวตี้บล็อกเกอร์แต่งออกมาแล้วจะหล่อจะสวยหรอสวยไหมล่ะสวยแต่คือคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกนุชนุชใช้รองพื้นผิดเบอร์หน้าเนี่ยสิหน้าลอยหน้าผ่องไปไม่ลูกเนี่ยดูสิคนละเบอร์อ่ะโอ้ตายเอ็นดูเอ็นดูตรงเขานั่งนิ่งให้แต่งนี่แหละไม่มีไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนก็รักของเขาอ่ะเขารักของเขาใช่น่ารักคลิปนี้คนดู 7.6 ล้านวิวโอ้โหเหรอไอ้ที่บ้านผมมี9ตัวเดี๋ยวจับแต่งทุกตัวเลยเอ้าคนชอบดูพี่เหรอยังบิ้วกับพี่มิ้วแล้วพี่มิ้วมีน้องแมวชื่อเจ้าเด๋อใช่พี่ทำอะไรกับเขาเนี่ยแล้วถ่ายลงคนดูเยอะคนชอบชอบดูอะไรใครเครียดได้ได้ได้ค่ะเอาเวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วขอบคุณครับเสื้อผ้าครับจาก F Fashion ครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะใช้ชีวิตมีความสุขกับการหยุดนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะสับสนวันอ่ะคือคิดวันอยู่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์ F